พี่ที่ประจบ FC เตรียมได้บอสโกเป็นแม่ทัพคนใหม่มีรายงานเผยว่าพี่ที่ประจบ FC ทีมในศึกฟุตบอลลีวอไทยลีกได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับบอสิดาบันโดวิชอดีตกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดแชมป์ไทยลีก2017และ2018ที่เพิ่งแยกทางกับฮานอย FC ทีมดังจากลีกเวียดนามโค้ชมอนเตเนโกวัย54ปีถูกฮานอย FC ปลดออกจากตำแหน่งแม่ทัพหลังเกมบุกพ่ายยับต่ออุรวาเลเตมอน 0-6 ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก 2023-2024 รอบแบ่งกลุ่มนัดที่6เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดจะมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวจ่อเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทัพต่อพิฆาตทางด้านพีทีประจบ FC ในเกมลีกนัดล่าสุดเกมที่บุกไปเจอปอริเทโร FC 1-1เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาใช้โค้ชแขกวิรยุทธ์บินอับดุลเลาะห์มานทำหน้าที่กุนซือขัดต้าทัพหลังจากโค้ชวังทวชัยดำรงอองตระกูลแยกทางไปกับทีมส่วนผลงานของทีมในลีกล่าสุดรั้งอันดับ12ของตารางหลังผ่านไป7นัดชนะ1เสมอ3แพ้3มี6คะแนนสำหรับโบซิดาบันโดวิชเคยผ่านการคุมสโมสรในเมืองไทยมาแล้วทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BEC เทโรศาสนะปอลิเทโร FCและศรีสะเกษ FC ด้วยผลงานของบอสโกที่สร้างชื่อให้กับตนเองคือการพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก2สมัยในปี2017และ2018แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ1สมัยในปี2019พาทีมบุรีรัมย์เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก ACL 2018รวมถึงยังเคยดวลกับพี่ที่ประจบ FC ในรอบชิงลีกคัพ2019ได้เพียงแค่รองแชมป์ไปในปีนั้นปรเมศวร์ อัจฉริยะเปิดใจหลังยิงช่วยเมืองทองเกมล่าสุดปรเมศวร์ อัจฉริยะกองหน้าเมืองทองยูไนเต็ดเผยหลังสมบทฮีโร่ซัดประตูชัยสุดสวยช่วยทีมบุกเก็บ3แต้มจากร่างขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0 ในเกมลีกนัดที่7เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยหัวหอกดีกีทีมชาติไทยวัย25ปียิงประตูในศึกลีเวอร์ไทยลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว5ประตูโดยยิงได้4ประตูติดต่อกันหลังสุดเผยหลังเกมว่าดีใจครับที่สามารถทำประตูได้อีกครั้งต้องชมเพื่อนร่วมทีมที่เกมนี้ช่วยกันเล่นทุกคนเต็มที่ในเกมนี้ด้วยครับส่วนการยิงประตู4นัดติดต่อกันก็ดีใจครับเป็นครั้งแรกที่ผมทำได้ในทีหนึ่งด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องยิงให้ได้ทุกนัดเป้าหมายคือทำให้ดีที่สุดและช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณแฟนบอลเมืองทองทุกคนที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงจังหวัดขอนแก่นและขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์อยู่ทางบ้านด้วยครับเกมนี้เราได้3แต้มก็ขอมอบให้กับแฟนบอลทุกคนครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนฟลอริเทโร FC ในศึกลีวอไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 นัดที่8วันเสาร์ที่22ตุลาคมเวลา 18:00 นนักเตะและโค้ชยอดเยี่ยมลีวอไทยลีก2023-2024 นัดที่7ไทยลีกประกาศ11ผู้เล่นและกุนซือยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลลีวอไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 ประจำสัปดาห์ที่7ระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนเบรกให้ทีมชาติตามปฏิทิน FIFA Day ของทีมชาติไทยที่จะออกไปเยือนจอร์เจียและเอสโตเนียในเกมอุ่นเครื่องนั่นเองสำหรับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่7ศึกลีเวอร์ไทยลีก 2023-2024 มีดังนี้ผู้รักษาประตูนนท์ม่วงงามลำพูนวอริเออร์กองหลังฮอเก้ฟิลิเป้ตาด FC วิกเตอร์คาโดโซ BG ปทุมยูไนเต็ดเอเวอร์ตันกอนคันเวสทูแบงคอกยูไนเต็ดกองกลางซิโร่ฉัตรทองลำพูนวอริเออร์นาบูรุชิมูระการท่าเรือ FC วีระเทพป้อมพันธ์เมืองทองยูไนเต็ดเฟดดี้อันวาเลส BG ปทุมยูไนเต็ดกองหน้าแฮมิลตันสวาเรซการท่าเรือ FC บาลอสทาเดลีการท่าเรือ FC เอวันโดเปาลิสตาตาด FC ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแคชตะวันสีปานทูแบงคอกยูไนเต็ดอุทัยบุญเหมาะเผยหลังเมืองทองบุกชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0 อุทัยบุญเหมาะกุนซือขัดตาทัพเมืองทองยูไนเต็ดเผยหลังนำลูกทีมบุกไปเฉือนชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0 ในศึกลีวอไทยลีก 2023-2024 นัดที่7
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมเอ่ยปากชมปรเมศวร์ อัจฉริยะหลังเป็นฮีโร่ยิงให้ทีมสีนัดติดต่อกันในลีกโดยเกมนี้ทัพกิเลนพยองได้ประตูชัยจากปรเมศวร์ อัจฉริยะนาทีที่34ทำให้เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก7นัดขึ้นไปรั้งอันดับ6ของตารางล่าสุดโดยเป็นการชนะรวด3เกมติดต่อกันด้วยหลังเกมโค้ชอุทัยเผยว่าเป็นอีกเกมที่เราสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลเมืองทองและสร้างกำลังใจให้กับนักเตะเกมนี้ทุกคนสู้กันเต็มที่ด้วยหัวจิตหัวใจด้วยสภาพสนามหรือฝนที่ตกลงมาเราสามารถครองเกมได้แม้ขอนแก่นจะเปลี่ยนแทคติกแต่เราก็สามารถรับมือได้จนคว้า3แต้มตามเป้าหมายที่เราตั้งใจตั้งแต่ก่อนแข่งส่วนเกมนี้ที่เราต้องใช้นักเตะไทยในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คคู่พอผู้เล่นต่างชาติมีอาการบาดเจ็บซึ่งคนที่ลงไปก็ฝึกซ้อมและทำผลงานได้ดีจึงได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนี้ครับส่วนปาลามีดเขายังสามารถเก่งขึ้นได้อีกด้วยคุณภาพที่เขามีเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้และเขาก็มีความมั่นใจขึ้นเขายิง4เกมติดสร้างความมั่นใจให้เขาได้มากเชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นสู่ผู้เล่นตัวหลักของเมืองทองและเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติในอนาคตได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนโปลิเทโร FC ในศึกรีวอร์ไทยลีกประจำฤดูกาล 2023-2024 นัดที่8ในวันเสาร์ที่22ตุลาคมเวลา 18:00 นอาร์เธอร์ปาปัสเปิดใจหลังบุรีรัมย์ทำได้แค่เจ้าชลบุรี10คน2-2อาร์เธอร์ปาปาสกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยหลังนำลูกทีมเปิดรังเสมอกับชลบุรี FC 2-2ในศึกรีวอร์ไทยลีก 2023-2024 นัดที่7รับทีมไม่คมเองโดยเกมนี้ภาษาสายฟ้าได้ประตูขึ้นนำถึง2ครั้งจากลอนซาน่าดุมบุยานาทีที่7และสุภชัยใจเด็ดนาทีที่74แต่ว่าก็โดนทัพฉลามชนไล่ตีเสมอได้ถึง2ครั้งจบเกมเสมอกัน2-2ทำให้เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนจาก7นัดหล่นมารั้งอันดับ3ของตารางหลังเกมอาร์เธอร์ปาปาสแม่ทัพของทีมกล่าวว่าก่อนอื่นต้องให้เครดิตกับทางชลบุรี FC ที่มาสู้เกมนี้กับเราได้อย่างสนุกและสามารถตีเสมอเราได้รายละเอียดของเกมนี้ต้องบอกว่าเราขึ้นนำได้1-0เราน่าจะขยับหนีห่างได้เป็น2-0หรือ3-0แต่วันนี้จังหวะในพื้นที่สุดท้ายภายในกรอบเขตโทษเราทำได้ไม่ดีเองจากนี้จะเป็นช่วงพักการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์มันทำให้เรามีเวลาที่จะทำการบ้านที่จะซ้อมในแบบฉบับการเล่นตามสไตล์ของเราและทำมันให้ดีขึ้นต้องยอมรับว่าเรามีโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักก่อนหน้านี้ที่ต้องเดินทางไปเล่นเกม AFC Champions League มันอาจทำให้มีอาการล้าบ้างก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเรานำ 1-0 เรามาโดนตีเสมอ 1-1 เราเหมือนจะกลับมามีสมาธิขึ้นนำอีก 2-1 ก็มาโดนตีเสมอเราอีกครั้งมันก็อาจจะทำให้สมาธินักเตะเสียไปช่วงท้ายเกมเลยทำให้จังหวะการเล่นของเราเสียไปซึ่งเราต้องกลับมาแก้ไขเรื่องนี้กันด้วยสุดท้ายต้องขอบคุณแฟนบอลที่ยังคงเข้ามาเชียร์พวกเราแม้บางนัดผลงานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ทุกคนก็ยังสนับสนุนเราอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณและต้องขอโทษที่วันนี้ทำให้ทุกคนไม่มีความสุขเก็บ3คะแนนในบ้านไม่ได้ตามเป้าหมายปาปาสกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะบุกเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในศึกลีวอร์ไทยลีกนัดที่8วันที่20ตุลาคมเวลา 18:00 น.ณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมเทกุระโมริเปิดใจหลังฉลามชนบุกแบ่งแต้มถึงถิ่นปราสาทสายฟ้าอากุโตะเทกุระโมริกุนซือชลบุรี FC เผยหลังนำลูกทีมบุกไปเจ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2-2 ในศึกรีวอร์ไทยลีกนัดที่7เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชมลูกทีมสู้ไม่ถอดใจแม้ตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยผลงานของทัพฉลามชนในเกมนี้ถือว่าทำได้น่าพอใจหลังบุกไปเสมอถึงบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์ 2-2 แม้ตัวผู้เล่นจะเหลือน้อยกว่าหลังวิลเล่ลีลาโดนไล่ออกจากสนามไปในนาทีที่64แต่ก็สามารถตามตีเสมอได้ถึง2ครั้งทำให้ลงเล่น6นัดมี6คะแนนรั้งอันดับ11ของตารางหลังเกมเทกูซังเผยว่าเกมนี้เรามาแบบเป็นรองทุกคนในทีมรู้จุดนี้แต่ก็ได้ให้นักเตะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก5เกมที่ผ่านมาใช้ในเกมที่เจอบุรีรัมย์
เราต้องมาเจอทีมหัวตารางเราได้1คะแนนกลับบ้านก็ภูมิใจกับนักเตะครับในทีมตอนนี้มีการแข่งขันที่ดีอาจจะยังไม่มี11ตัวจริงที่แน่นอนแต่ก็มีการแข่งขันที่ดีผู้เล่นดาวรุ่งก็ทำผลงานได้ดีก็อาจจะต้องดูกันต่อไปอย่างเกมนี้แค่สลับมูลินโลกับชานาลงทีมก็ทำผลงานได้น่ากลัวขึ้นดูลงตัวกับระบบก็ขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางไกลมาเชียร์พวกเราช่วยให้เรามีแรงฮึดสู้ในเกมนี้และเก็บแต้มกลับบ้านไปได้ขอบคุณแฟนบอลฉลามชนมากครับเทคุซังกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชลบุรี FC จะออกไปเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในศึกที่1นัดที่9วันเสาร์ที่28ตุลาคมเวลา 18:00 น.ณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียม